น้องเอาของมาสวัสดีเรานะชูนิ้วด้วยแซนดี้นะจ๊ะตอนนี้แซนดี้กำลังเตรียมเข้าฤดูการแข่งนะครับก็สนามแรกจะเป็นที่สนามเซปังที่มาเลเซียนะครับรายการนี้จะเป็นรายการ GT World Challenge Asia นะครับที่ไม่ได้ตั้งแข่งมา2ปีแล้วนะครับตั้งแต่มีโควิดมาก็ยังไม่ได้แข่งรายการนี้เพราะว่าเขาโดนเลื่อนมาตลอดเลยนะครับปีนี้ก็จะได้กลับไปแข่งในรายการนี้ซันดี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับที่ได้ลงแข่งในรายการใหญ่ที่สุดและก็โปรเฟสชันนอลที่สุดในเอเชียนะครับสำหรับรถ GT3 ครับแล้วก็ในประเทศด้วยนะครับซันดี้ก็ยังต่อสัญญากับทีม B Quick Racing นะครับก็จะแข่งในรายการ Thailand Super Series เหมือนเดิมนะครับในรุ่น GT3 ครับเป้าหมายปีนี้นะครับสำหรับThailand Super Series ก็จะพยายามให้ได้แชมป์นะครับซันดี้อยากได้แชมป์3สมัยนะครับปีนี้ก็ลองใหม่นะครับปีที่แล้วได้ที่4แต่ว่าปีนี้เอาใหม่ครับแล้วก็สำหรับ GT World Challenge Asia นะครับซันดี้ตั้งเป้าไว้ให้อยู่ในท็อป5นะครับนี่แหละน้องแซนดี้คราวแก้วสตูวิชนะคะนักแข่งรถอาชีพลูกครึ่งไทยนอร์เวย์อายุ27มารายการตั้งแต่17ใช่ไหมใช่โอ้10ปีแล้วน้องก็ถือว่าแกร่งขึ้นพูดไทยชัดขึ้นนะทำไมไม่เจอกันนะเนี่ยเราน่าจะเจอกันได้ต้องนาน